ันทีที่มีการประกาศรายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยในการทำศึกฟุตบอลอาเซียนครับในปี2024นี้นะครับก็ได้ปรากฏชื่อของเบนเดวิสเป็นขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมทำการแข่งขันอาเซียนครับในครั้งนี้ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้เองนะครับก็ได้มีการออกมาแสดงความคิดเห็นจากสื่อสิงคโปร์และชาวสิงคโปร์เป็นจำนวนมากสืบเนื่องมาจากประเด็นดราม่าของเบนเดวิสกับสิงคโปร์ที่ผ่านมาเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรติดตามได้ทางอัพคอมเมนต์ได้เลยครับคลิปนี้สนับสนุนโดยบริการ YouTube Premium ของแท้ราคาถูก55บาทต่อเดือนดูหนังฟังเพลงไม่มีสะดุดดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามากวนใจใช้ได้หลายอุปกรณ์ฟังเพลงขนาดล็อกหน้าจอพร้อมใช้งานแอป YouTube Music ฟังเพลงฟรีๆปลอดภัยสมัครง่ายใช้แค่อีเมลมีแอดมินดูแลทุกขั้นตอนไม่มีสัญญาผูกมัดยกเลิกได้ทุกเวลาที่บอกว่ามาจากช่องอัพคอมเมนต์รับวันใช้ฟรีเพิ่ม5วันสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code หรือแอดไลน์ @tube360หลังจากที่มีการประกาศรายชื่อขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยเพื่อสู้ศึกอาเซียนคัพในปี2024นี้นะครับก็ได้ปรากฏรายชื่อของเบนเดวิดนักฟุตบอลลูกครึ่งไทยอังกฤษอยู่ในรายชื่อครั้งนี้ด้วยซึ่งจากประเด็นดังกล่าวนี้เองนะครับสื่อของสิงคโปร์หลายๆสำนักก็ได้มีการนำเสนอข่าวนี้รวมถึงได้มีความคิดเห็นจากชาวสิงคโปร์ที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้กันเป็นจำนวนมากโดยต้นกำเนิดของดราม่าเกี่ยวกับเบนเดวิดนั้นนะครับต้องย้อนไปในปี2562ในสมัยที่อากิระนิชิโนเป็นกุนซือใหญ่ทีมชาติไทยซึ่งเขาได้มีการประกาศเรียกนักเตะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลซีเกมครั้งที่30ที่ประเทศฟิลิปปินส์โดยในครั้งนั้นนะครับมีชื่อของเบนจามินเจมส์เดวิดซึ่งเขาเองณขณะนั้นถือ3สัญชาติได้แก่อังกฤษไทยและสิงคโปร์โดยเบนเดวิดมีแม่เป็นคนไทยและมีพ่อเป็นชาวอังกฤษโดยพ่อของเขาชื่อฮาวีเดวิดเป็นกรรมการผู้จัดการของสถาบันฟุตบอลเยาวชน JSSL ประเทศสิงคโปร์ซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาใช้ชีวิตในวัยเด็กที่สิงคโปร์ตั้งแต่อายุ5ขวบและเขาก็ได้สัญชาติสิงคโปร์ในอีก4ปีต่อมาอย่างไรก็ตามนะครับประเด็นปัญหาระหว่างเขากับสิงคโปร์ก็เกิดขึ้นโดยตามกฎหมายของสิงคโปร์เมื่ออายุครบ18ปีเต็มผู้ชายทุกคนต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเป็นเวลา2ปีซึ่งทางเบนเดวิดนะครับก็ได้มีการยื่นคำร้องผ่อนผันแต่ก็ได้รับการปฏิเสธจากกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์โดยทางเบนเดวิดได้มีการให้เหตุผลในการขอผ่อนผันนะครับว่าณเวลานั้นเขากำลังเล่นฟุตบอลอาชีพอยู่กับฟูแลมในประเทศอังกฤษซึ่งทางกระทรวงกลาโหมของสิงคโปร์ได้มีการปฏิเสธพร้อมกับระบุเหตุผลว่าเบนเดวิดนั้นแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวกับสโมสรต่างประเทศไม่ใช่เป็นการทำเพื่อชาติโดยทางกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ยังได้มีการให้เหตุผลเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าผู้ที่จะไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศควรจะไปในนามทีมชาติสิงคโปร์ยกตัวอย่างเช่นโจเซฟสกูลิงนักกีฬาว่ายน้ำเหรียญทองโอลิมปิกซึ่งได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและนอกจากนี้นะครับฝั่งครอบครัวของเจมส์เดวิดก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าจะสนับสนุนให้ลูกชายของเขาสละสัญชาติสิงคโปร์เพื่อให้เขาทำตามความฝันในเรื่องของฟุตบอลซึ่งณเวลานั้นนะครับชาวสิงคโปร์ส่วนหนึ่งที่ได้รับทราบข่าวก็ได้มีการออกมาเรียกร้องทางการสิงคโปร์ให้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารให้กับเบนเดวิสเพราะเนื่องจากการไปร่วมสโมสรระดับโลกอย่างฟูแลมนั้นเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเช่นเดียวกันโดยในท้ายที่สุดนะครับเขาก็ได้ตัดสินใจเล่นให้กับทีมชาติไทยชุด U23 เพราะว่าเบนเดวิสนั้นถือสัญชาติไทยโดยกำเนิดและเขาเองก็ยังไม่เคยเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ของสิงคโปร์โดยในครั้งนั้นนะครับสื่อสิงคโปร์ได้มีการเผยแพร่คำพูดของเบนซึ่งได้มีการเผยแพร่โดยทั่วไปว่าก่อนอื่นผมรู้สึกยินดีและมีความสุขมากที่จะได้เล่นให้กับทีมชาติไทยเพราะว่าประเทศไทยคือประเทศบ้านเกิดของผมแม่ของผมก็เป็นคนไทยและผมเองก็มีความทรงจำที่ดีมากมายตอนที่อยู่ที่ประเทศไทยจนในท้ายที่สุดนะครับทางเบนเดวิสก็ไม่เคยกลับไปที่สิงคโปร์เพื่อเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยในเดือนกุมภาพันธ์ปี2019เขาก็ถูกกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ประกาศว่าเขาเป็นผู้หลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารซึ่งนั่นมีโทษจำคุกในประเทศสิงคโปร์โดยประเด็นเรื่องนี้ทวีความร้อนแรงขึ้นไปอีกนะครับเมื่อในซีเกมปี2562ทางเบนเดวิสก็สามารถยิงประตูแรกให้กับทีมชาติไทยซึ่งเป็นการยิงประตูใส่สิงคโปร์ซึ่งครั้งนั้นนะครับทีมชาติไทยสามารถเอาชนะสิงคโปร์ไปได้5ประตูต่อ0ซึ่งท่าดีใจแบบสะใจของเขานั้นก็ส่งสัญญาณไปถึงชาวสิงคโปร์ว่าเขานั้นยินดีรับใช้ทีมชาติไทยซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับชาวสิงคโปร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับท้ายที่สุดเบนเดวิสซึ่งมีสัญชาติไทย 100% ก็ถูกเรียกเข้ามาติดทีมชาติชุดใหญ่ในยุคของกุนซือมาซาทาดะอิชิอิถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเดินทางไปสิงคโปร์เพื่อทำการแข่งขันได้ก็ตาม
ทั้งนี้นะครับปฏิกิริยาจากชาวสิงคโปร์ต่อการตัดสินใจของเบนเดวิสก็ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงในประเทศสิงคโปร์โดยหลายสื่อในสิงคโปร์นะครับได้มีการเผยแพร่ข่าวการที่เขาติดทีมชาติไทยเพื่อทำศึกอาเซียนครับในครั้งนี้พร้อมกับมีการตั้งคำถามด้วยนะครับว่าเขานั้นจะเดินทางกลับมาที่สิงคโปร์เพื่อเล่นอาเซียนครับในครั้งนี้หรือไม่พร้อมกันนี้นะครับยังได้มีการเผยแพร่คำพูดของเบนเดวิสที่เคยกล่าวไว้กับสื่อไทยในเรื่องของการเลิกเล่นให้ทีมชาติไทยด้วยนะครับว่านี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผมฟุตบอลไทยมีอนาคตที่สดใสและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จพ่อแม่ของผมก็สนับสนุนการตัดสินใจของผมอย่างเต็มที่ในตอนแรกพ่อของผมอยากให้ผมเล่นให้กับสิงคโปร์แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างมันจึงไม่ได้เกิดขึ้นแม่ของผมก็รู้สึกยินดีมากเช่นกันที่ผมได้รับโอกาสนี้ซึ่งชาวสิงคโปร์นะครับก็ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างรุนแรงในประเด็นดังกล่าวซึ่งหลายๆคนก็มองว่าการหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารของเบนเดวิดนั้นเป็นการละเมิดหน้าที่ของชาวสิงคโปร์และชาวสิงคโปร์หลายๆรายนะครับก็แสดงความรู้สึกต่อเบนเดวิดว่าเขานั้นคือคนทรยศในขณะที่ชาวสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งนะครับก็ได้มีการมีมุมมองที่แตกต่างออกไปว่าก็ในเมื่อเขาเป็นคนไทยและเลือกเล่นให้ทีมชาติไทยทำไมชาวสิงคโปร์ต้องมีประเด็นอะไรกันนักกันหนาพร้อมกับตั้งคำถามด้วยนะครับว่าสิงคโปร์ไม่สามารถสร้างนักฟุตบอลได้เลยหรือเรามาฟังความคิดเห็นอื่นๆของชาวสิงคโปร์กันนะครับโดยชาวสิงคโปร์ท่านนี้ได้มีการออกมาสนับสนุนเบนเดวิสโดยเขาได้บอกว่าอย่าเสียเวลาที่นี่เลย2ปีมันเป็นระยะเวลาที่มากผมแน่ใจว่าเขาสามารถทำอะไรได้มากมายเพื่อทำให้อนาคตของเขาสดใสขึ้นมาได้ความคิดเห็นต่อไปครับชาวสิงคโปร์ท่านนี้ได้ออกมาแสดงทางออกสำหรับเบนเดวิสไว้อย่างน่าสนใจนะครับโดยเขาได้บอกว่าถ้าสมมติว่าเขาอยากมาแข่งที่สิงคโปร์จริงๆหนทางเดียวที่จะทำให้เรื่องทั้งหมดไม่ยุ่งยากก็คือกรมการกงสุลของประเทศไทยต้องออกหนังสือเดินทางทางการทูตให้กับเบนเดวิสเพื่อให้เขาเข้ามาทำธุระอย่างเป็นทางการในสิงคโปร์เนื่องจากเขากำลังเล่นให้กับทีมชาติไทยแล้วลองดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปเพราะว่าผู้ที่ถือหนังสือเดินทางนี้จะได้รับการคุ้มครองทางการทูตในขณะที่ชาวสิงคโปร์ท่านต่อไปครับท่านนี้กล่าวติดตลกไว้นะครับอย่างน้อยเขาก็สามารถชมการแข่งขันที่สนามบินชางงีได้ความคิดเห็นต่อไปครับคอมเมนต์นี้มีคนมากดโกรธด้วยนะครับจนเขาบอกว่าจงมีน้ำใจเขาก็เล่นเพื่อประเทศของเขาความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาควรจะต้องมาก่อนความคิดเห็นต่อไปครับเขาผิดนัดในขณะที่คนอื่นต้องเกณฑ์ทหารเขามีอะไรพิเศษอย่างนั้นหรอเขาไม่ใช่โจเซฟสกูลิงนะตอนนี้เขากำลังเล่นในไทยลีกดังนั้นการที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ทำเหมือนกับคนอื่นๆที่ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎหมายเขาจะต้องเผชิญหน้ากับกฎหมายในขณะที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวสิงคโปร์ท่านนี้พูดถึงวงการกีฬาในประเทศนะครับโดยบอกว่าองุ่นเปรี้ยวถ้าประเทศนี้ไม่ต้องการเขาเพราะข้อผูกมัดของ National Service และถ้าเขาต้องการไปที่ที่ดีกว่าทำไมพวกเราต้องข่มขืนในเรื่องนี้กันมากนักการมุ่งสู่ประเทศแห่งกีฬาเป็นเรื่องของการหลอกลวงช่วงพีกีฬาของสิงคโปร์คือช่วงทศวรรษ1970ถึง1990ซึ่งเวลานี้มันกลายเป็นเรื่องตลกไปแล้วมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นของชาวสิงคโปร์ท่านนี้นะครับโดยเขาบอกว่าแจกใบแดงให้เขาซะในฐานะที่เขาประพฤติตนไม่เหมาะสมต่อประเทศของตัวเองครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ